สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูเล็กชาแนลนะวันนี้จะมาทำกับข้าวกินเองอีกเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเห็ดนางฟ้านางลมชุบแป้งทอดนะคะแป้งเนี่ยก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะชอบแบบไหนเค็มไม่เค็มนะคะเราก็นำทอดน้ำมันเนี่ยต้องเติมเกลือกับน้ำส้มสายชูลงไปนะคะจะทำให้ไม่อมน้ำมันนะเมื่อเหลืองแล้วเราก็พลิกกลับนะคะเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะคะน่าอร่อยไหมนี่ค่ะวิธีการทอดที่ไม่ทำให้ติดกระทะและอมน้ำมันนะคะมาดูเกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดหน่อยนะคะไม่อมน้ำมันด้วยทอดให้หมดอันนี้คือรอบที่2นะคะแป้งกรอบมากเลยนี่ค่ะเห็ดมีประโยชน์นะคะสุดยอดเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะได้แล้วก็ตักขึ้นมาเลยสังเกตไหมคะไม่อมน้ำมันนะแล้วก็กรอบนานด้วยการใส่น้ำส้มสายชูนะคะลองไปทำดูนะสูตรนี้ง่ายๆเลยจ้าร้อนๆกรอบๆกินเล่นก็ได้กับข้าวก็ได้นี่ค่ะจิ้มน้ำจิ้มกินด้วยกันไหมแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ